ก็จะเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทุกภูมิภาคของโลกเนี่ยเกิดความขัดแย้งมีอุณหภูมิที่ร้อนแรงขึ้นนะครับส่งผลให้ในหลายประเทศได้มีการเตรียมกำลังความพร้อมคือมีการจัดซื้ออาวุธเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะครับหรือแม้กระทั่งโดยตรงก็คือรัสเซียยูเครนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเพิ่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใกล้ตัวเข้ามาหน่อยเนี่ยก็คือจะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นนะครับใกล้มาอีกก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นจะมีการจัดซื้ออากาศยานที่เพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยรวมหมายถึงในเรื่องของซูดานที่เป็นเหตุวิกฤตนะครับที่เราจะต้องอพยพคนไทยที่อยู่ที่นั่นอีกประมาณ300ชีวิตกลับมาสู่ประเทศไทยนี่เป็นเหตุวิกฤตนะครับท่านคิดว่าจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยนะครับประเทศไทยควรจะเตรียมการรับมือกับเหตุปัจจุบันในอนาคตเนี่ยหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์วิกฤตอย่างเนี้ยในงานด้านความมั่นคงเนี่ยอย่างไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับแต่เป็นประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือการแผ่อิทธิพลของขั้วมหาอำนาจนะครับ2ขั้วเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบตรงนั้นด้วยเหมือนกันการดำเนินนโยบายของประเทศไทยในปัจจุบันคือเป็นกลางเป็นมิตรกับทุกประเทศนะครับเราบริหารจัดการความสัมพันธ์อย่างดีมาโดยตลอดเนี่ยท่านคิดว่าการดำเนินนโยบายเป็นกลางลักษณะแบบนี้ของไทยเนี่ยมาถูกทางแล้วหรือไม่นะครับคำถามก็คือว่าถ้าท่านเห็นว่าถูกทางแล้วท่านจะเพิ่มเติมอะไรแต่ถ้าท่านเห็นว่ามันควรจะมีแนวทางอื่นเนี่ยท่านเห็นว่าควรจะเป็นแนวทางอย่างไรอันนี้คือ2ประเด็นคือเตรียมการในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรนะครับกับ2เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับขั้วมหาอำนาจท่านสามารถที่จะเลือกตอบประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ได้นะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณคำถามเช่นเดียวกันครับเชิญคุณพิธาครับขอบคุณผู้พันเบิร์ตสำหรับทั้ง2คำถามครับตอบทั้ง2คำถามแล้วเอาสั้นๆก็คิดว่าในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพเนี่ยยิ่งกังวลเรื่องความมั่นคงเนี่ยยิ่งต้องเลือกพรรคก้าวไกลเพราะว่าความมั่นคงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้วัดกันด้วยที่จำนวนทหารเกณฑ์ครับทหารเกณฑ์ยิ่งเยอะกองทัพยิ่งอ่อนแอเพราะไม่มีงบประมาณในการไปอัปเกรดเทคโนโลยีในการต่อสู้กับภัยความคุกคามใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศมันไม่ได้เอาไม่ได้ใช้แค่จำนวนทหารเกณฑ์ไปสู้กันแต่สู้กันด้วยระบบอาวุธที่มีความสำคัญเมื่อกี้ถามแล้วเรื่องอาวุธจำเป็นไหมจำเป็นไหมนี่ก็ต้องมาคุยกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรือดำน้ำ S26T ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐประหารไม่มีสภาหรือมีสภาก็เป็นสภาของพวกตัวเองถ้าจะเกิดขึ้นก็คือต้องเกิดขึ้นโดยพลเรือนเป็นคนอนุญาตให้มีและเมื่อมีแล้วก็ต้องคุ้มค่าไม่ใช่ว่าเรือมาแล้วเครื่องจักรไม่มาด้วยปกติถ้าจะซื้อรุ่นนี้เครื่องจักรเยอรมันตอนนี้ได้เครื่องจักรมาจากจีนไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าลงทุนไปทั้งหมด 50,000 ล้านครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าผู้พันเบิร์ดกังวลเรื่องนี้ยิ่งต้องเลือกพรรคก้าวไกลคือไม่ได้ตรงนี้เนี่ยให้มันชัดเพื่อที่จะให้วินวินทั้งคู่ไม่ได้บอกไม่ต้องเพิ่มยุทโธปกรณ์แต่ต้องมาอย่างชอบธรรมต้องมาอย่างชอบธรรมและมีประโยชน์กับชาติราคาเท่ากันนะครับอินโดนีเซียซื้อจากเกาหลีใต้แต่ต้องมาประกอบในอินโดนีเซียโดยคนอินโดนีเซีย offset policy อันนี้ต่างหากคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันเมื่อประหยัดเนี่ยทหารจะได้เป็นทหารครับเป็นทหารที่สมาร์ทขึ้นเป็นทหารที่มีความมืออาชีพมากขึ้นเป็นทหารที่มีสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้บอกว่าไม่ใช่ว่าภาพที่เห็นอย่างเช่นไปบริหารสนามกอล์ฟก็ดีไปบริหารโรงแรมก็ดีไปบริหารรีสอร์ทก็ดีไปบริหารคราฟเบียร์ก็มีนะครับไปดูได้ครับสสจิรัตของฉะเชิงเทราอภิปรายไว้ว่าในงบประมาณเนี่ยไอ้พวกสนามมวยสนามกอล์ฟสนามม้าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยเอาเข้าคลังแล้วมันเกิดขึ้นอะไรอันนี้ก็คงเป็นความเป็นคำตอบที่ทำให้ผู้พันเบิร์ดสบายใจได้ครับเขาว่าการปฏิรูปกองทัพจะทำให้สมาร์ทขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นแถมยังมีงบประมาณไปสู้กับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาความมั่นคงจะทำกันเนี่ยโรงพยาบาลที่ยูเครนที่ท่านกังวลเนี่ยเขาใช้วิธีไปแฮ็กแล้วทำให้โรงพยาบาลพังทำให้โรงไฟฟ้าพังแล้วเขาค่อยถล่มอันนี้เนี่ยประเทศไทยยังมีความสามารถหรือมีเทคโนโลยีตรงนี้หรือยังไม่มีเพราะฉะนั้นงบประมาณตรงนี้ก็จะได้ไปช่วยรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นเรื่องเกี่ยวกับสงครามเชื้อโรคอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นงบประมาณมันก็ต้องตามนั้นอันนี้ที่สองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมไม่แน่ใจว่าเราเป็นกลางหรือเปล่าคือในยุคของคสช.ที่รัฐประหารมานะครับแล้วก็อเมริกาก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกว่าอเมริกาเฟิร์สผมว่าเราค่อนข้างที่จะไปทางบุฟเฟ่แล้วก็ไปทางประเทศจีนซึ่งเราก็ยังต้องบริหารความสัมพันธ์กับเขาอยู่ดีนะเพราะว่าอยู่ใกล้เคียงกันแต่ผมคิดว่าเราต้องเลือก
การต่างประเทศให้เป็นอาราคาร์ทไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่ว่าพอเราคิดแบบนี้ทุกเรื่องเราคิดตามเขาหมดเป็นลูกน้องเขาหมดแต่เราต้องเลือกว่าอะไรที่มีประโยชน์กับคนไทยและมีประโยชน์กับเขาอะไรที่มีประโยชน์กับไทยที่มีประโยชน์กับเขาเราก็เลือกถ้าเกิดเขาทำผิดเราก็ต้องกล้าที่จะออกมาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้นั่นแหละต่างหากจะถูกถึงจะเป็นการต่างประเทศที่ทำให้คนไทยได้ประโยชน์จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นกลางเขาว่าเป็นกลางคือไม่พูดเรื่องอะไรเลยใครทำอะไรผิดทำอะไรถูกในระเบียบโลกก็ยอมเขาไปหมดอันนั้นไม่ใช่การต่างประเทศแบบพรรคก้าวไกลครับครับผู้ชมนี่คือประมวลคำถามว่าถ้าเกิดคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นไปยืนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเหล่านี้คือคำตอบนะฮะว่าข้อข้องใจต่างๆแนวทางนโยบายคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนอย่างน้อยก็ผ่านรายการนี้ครับผมมี1นาทีสั้นๆสุดท้ายนะครับสำหรับคุณพิธาถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่พูดไว้ผมว่าต้องฝากความหวังคนไทยก็ฝากความหวังถ้าเกิดคุณได้เป็นนายกจริงคุณจะรักษาความหวังนั้นยังไงก็การเข้าไปสู่อำนาจนะครับไม่ได้ต้องการที่จะให้ตัวเองมีตำแหน่งนะครับแต่ต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านระบบรัฐสภาได้ด้วยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะฝากความหวังไว้กับผมยินดีและฝากนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากจะฝากความหวังไว้กับพี่น้องประชาชนเพราะการต่อสู้ของนักการเมืองโดยที่ไม่มีประชาชนนั้นการผ่านมาหลายรอบครับแล้วเราก็เห็นว่ามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งอุดมการณ์ทั้งประสิทธิภาพได้ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้น14พฤษภาคมนี้ครับถ้าท่านอยากได้เห็นประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะครับการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตทั้งต้องกาก้าวไกลทั้ง2ใบนะครับให้คนใหม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับให้เป็นประเทศไทยของทุกคนให้เป็นระบบเศรษฐกิจของทุกคนให้การบริหารจัดการราชการเป็นของคนไทยทุกคนฝากไว้ด้วยครับ